าล่ะครับกลับมาดูข่าวกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ดีใจกับคนไทยด้วยจะได้ดูบอลโลกกันละครับนะเมื่อวานนี้ก็แจ้งมาเป็นที่เรียบร้อยว่าเคาะกันมาที่เอาสรุปทั้งหมดนะ 1,400 ล้านบาทโดยประมาณโดยประมาณนะมันก็จะมีค่านู่นค่านี่ก่อนหน้านั้นดีก็ 1,200 อ่ะก็บวกบักบกบักอ่ะจริงๆก่อนหน้านี้ก็ 1,600 ด้วยซ้ำเนาะใช่ครับถือว่าลดลงมาหน่อยอ่ะใช่นะแล้วเราก็จะได้ดูตั้งแต่แมตช์แรกยันแมตช์สุดท้ายเลยวันพิธีเปิดก็20พฤศจิกายนนี้ใช่มั้ยฮะ2วันข้างหน้าได้ดูกันแล้วครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้นะฮะดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกกต.นะออกมาเปิดเผยว่าอ้าวได้ข่าวดีแล้วนะแฟนบอลไทยได้ชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกกาตาร์2022ครบ64แมตช์แน่นอนหลังเจรจาจอดต่อรองได้สำเร็จ33ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1,200 ล้านบาทบวกภาษีอะไรปีกนะจุดจุกจิกจิปาถะไปอีก200ล้านก็รวมแล้วก็ 1,400 ล้านบาทจากตอนแรกที่เราได้ยินตัวเลขมาก็ตกใจว่า 1,600 อ่ะครับไม่ลดเอาแพ็กเกจ2แพ็กเกจ3ไม่เอากี่คู่ก็ได้เขาไม่ลดนะไม่มีอันนี้เหมือนจะแพ็กเกจเต็มและลดราคาลงมา200ล้านบาทนะครับโดยประมาณเนาะก็ต้องขอบคุณพลเอกประวิตรละครับที่ก็ดีลกับเอกชนจนสำเร็จรวมไปถึงคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลครับกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลว่า IOC Member ที่ช่วยคุยกับทางฟีฟ่าจนทุกอย่างลุล่วงไปได้ด้วยดีขั้นตอนจากก็ประชุมกันไปละกับกสทช.นะฮะแต่จริงๆเขาก็ไม่ได้แจ้งเนาะว่าเงินมาจากไหนกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะรู้กลมๆอ่ะไอ้ที่ขาดไปเนี่ยคือเอกชนเอามาหนุนเสริมหรือยังไงมีปตท.มีไทยเบฟทรูรัฐบาลช่วยด้วยป่ะก็งบก่อนหน้านี้เนี่ย600ล้านครับ600ล้านนะใช่ค่ะก็การสรุปว่าได้ดูเนาะได้ดูสองวันนะสรุปนะเฉียดมากเลยคนที่ขี่ม้าขาวมาใครนะบิ๊กต้อมได้ดูก็ดีใจด้วยนะคะคุณผู้ชมคะไปดูอีกเรื่องนึงค่ะอันนี้สำหรับสายคอนเทนต์เนี่ยอันนี้ต้องระวังนะคะคือเข้าใจได้ครีเอทได้สร้างสรรค์ได้แต่ต้องมีความเหมาะสมแล้วก็ไม่เหมาะสมด้วยเราต้องคำนึงถึงตรงนั้นด้วยล่าสุดเนี่ยมีนักศึกษาซึ่งเป็นสาวสองนะคะ3คนค่ะคือลักษณะเหมือนไปทำคอนเทนต์ที่ไม่เหมาะสมหน้าวัดซึ่งเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวไปกันเยอะด้วยนะคะหลวงพ่อโสธรนะคะเนี่ยไอ้ยาที่ฉะเชิงเทราอ่ะดูจากภาพแล้วคุณผู้ชมก็เห็นเนาะเสื้อผ้าเนาะโอ้เสื้อผ้ามันก็ยังไงอยู่นะเนี่ยกลุ่มวัยรุ่นชาย3คนค่ะคล้ายๆกับสาว2เนี่ยนะคะแต่งกายวับวิวเลยค่ะยืนถ่ายรูปกับมอเตอร์ไซค์บริเวณหน้าพระอุโบสถหลวงพ่อโสธรเลยในเพจท็อปเรารัก8ริ้วโพสต์ภาพนี้ตั้งคำถามขึ้นว่ามันสมควรไหมกลุ่มวัยรุ่นนุ่งน้อยห่มน้อยเสมอกี่ขออภัยนะอ่านตามไปเลยละกันเขาบอกถ่ายคอนเทนต์หน้าโบสถ์วัดโสธรพระอารามหลวงผมเข้าใจนะว่าทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงออกแต่คำว่าเหมาะสมคำว่าพอดีคำว่ารู้กาลเทศะมีเหลืออยู่บ้างไหมจริงอยู่ตรงนั้นเป็นที่สาธารณะจะแต่งตัวยังไงมาเดินก็ได้ถ้าไม่เห็นอวัยวะเพศที่น้องทำอาจจะไม่ผิดกฎหมายแต่ไม่ถูกใจคน8ริ้วช่วงค่ำค่ะเรื่องนี้มันก็ต้องมีการขยายขึ้นมานะคะเพราะว่าดูภาพนี้แล้วหลายคนก็ไม่สบายใจกันแอดมินเพจกราบพระราชภาวนาพิธานค่ะเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทราเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหารนะคะเนี่ยค่ะก็มาพร้อมพูดคุยกับคณะกรรมการวัดโสธรแล้วเห็นว่าขออนุญาตเป็นตัวแทนขอมาชี้แจงนะคะเพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่แต่งตัวไม่เหมาะสมมองว่าเป็นการเหยียบย่ำศรัทธาของชาวพุทธและคนแปดริ้วและก็ยังไปที่สภ.เมืองฉะเชิงเทราด้วยแจ้งความทั้ง6คนเนี่ยค่ะทางด้านแอดมินเพจก็ไปเองเลยนะคะคุณนริศหนุนพระเดชนั่นเองค่ะล่าสุดนี้คนที่ก่อเหตุ3คนนี่เรารู้แล้วนะคะเป็นนักศึกษาอายุ18ปีค่ะก็ขออัดคลิปชี้แจงเลย3คนนี้นะคะที่หน้าจอค่ะยกมือไหว้ขอโทษเลยและบอกว่าเดินทางมาจากกรุงเทพตั้งใจจะไปทำคอนเทนต์จะถ่ายคลิปตามสถานที่ต่างๆค่ะทีนี้พอเข้าไปในตัวเมืองฉะเชิงเทราผ่านวัดหลวงพ่อโสธรก็เลยแวะไปถ่ายรูปจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่มาไล่พวกเขาก็รีบออกมาทันทีนะคะแล้วก็ขอโทษกับทางเจ้าหน้าที่ไปแล้วค่ะจนกระทั่งเห็นภาพตัวเองเนี่ยถูกแชร์ลงในเพจก็มีคอมเมนต์เข้ามาแบบถล่มหนักมากจริงๆอ่ะเรื่องแต่งกายที่ไม่เหมาะสมต่อสถานที่คนเขาไปสักการะไปบูชากันตัวของทั้ง3คนนี้นะคะก็ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะทำไม่ดีนะแต่ทำไปเพราะว่ารู้เท่าไม่ถึงการค่ะลองฟังดูค่ะจริงๆค่ะเพราะว่าพวกเราเองก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะล้มหลุดหรือก้าวไก่สิ่งศิษย์นะคะพวกหนูเองก็รู้เท่าไม่ถึงการค่ะอยากจะมาขอร้องค่ะให้ชาติเดียวค่ะช่วยเข้าเห็นใจพวกหนูดีกว่า
่อนเนาะในใจพวกหนูค่ะว่าพวกหนูเองไม่ต้องมีเจตนาที่จะลบลู่เลยเขาก็ยังเปิดใจด้วยนะคะเขาบอกไหนๆพูดแล้วผมขอพูดหน่อยแล้วกันนะคะอยากให้สังคมยกโทษให้ด้วยทุกคนเลยที่เห็นภาพแล้วไม่เหมาะสมเนี่ยยกโทษให้พวกเขาหน่อยได้ไหมเขาบอกต่อไปนี้จะไม่ทำอีกแล้วนี่เป็นบทเรียนครั้งใหญ่ในชีวิตและเดี๋ยวจะเดินทางไปขอขมาองค์หลวงพ่อโสธรด้วยนะคะและสุดท้ายอยากให้คนที่มีรูปอย่าแคปต่ออย่าส่งต่อลบออกไปเลยค่ะเพราะภาพนี้มันก็กระทบกระเทือนความรู้สึกแล้วก็จิตใจของใครหลายคนเพราะครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นบทเรียนสำคัญมากในชีวิตของทั้ง3คนค่ะต้องคิดเยอะๆเนาะหลังจากนี้ทำคอนเทนต์อะไรก็ต้องระมัดระวังกาลและเทศะนะครับเวลาแล้วก็สถานที่ไปดูอีกเรื่องนึงครับคุณผู้ชมครับเรื่องของแก๊งน้ำไม่อาบเขากลับจากเพชรบูรณ์แล้วนะครับล่าสุดนี้วีรกรรมใหม่มาอยู่ที่พระราม9คุณผู้ชมครับชาวบ้านก็บอกว่าโอ้โหเสียงดังน่าดูเลยเสียงดังคืออะไรคือนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามเข้าไปในร้านเสียงดังจริงแต่ว่าที่เสียงดังกว่าคือแก๊งน้ำไม่อาบเขาต่อว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ครับเขาบอกว่าถีบโต๊ะด้วยดูแล้วไม่งามเลยดูคลิปนี้กันหน่อยครับช็อกอ่ะเขาก็ทำอะไรกันไม่ถูกเลยคือมันก็เป็นบรรยากาศของการสังสรรค์ของการปาร์ตี้เนอะไหมฮะก็เฮฮาปาร์ตี้กันไปปรากฏนี่เสื้อดำนี่เดินมาแล้วเดินข้ามโต๊ะมาเลยยู no good วอลุ่มอ๋อเหมือนเสียงดังไปรบกวนเขาเสียงดังไปรบกวนเขาแล้วคือช็อตที่กำลังจะเดินกลับเมื่อสักครู่นี้เท้าอ่ะตวัดไปโดนโต๊ะโดนเก้าอี้เนี่ยข้าวของก็จะกระจายนั่งเที่ยวนั่งตัวเกร็งกันหมดเลยนะเออเนี่ย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 เฮ้ยเขาก็จะมองนะไทยแลนด์เป็นอย่างนี้หรอไม่ต้องสิบางคนตั้งข้อสังเกตว่าเมาหรือเปล่าหมายถึงแก๊งไม่อาบน้ำน้ำไม่อาบเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านพระราม9กรุงเทพคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปเยอะมากบางส่วนก็มองว่านักท่องเที่ยวก็เสียงดังไปจริงแต่ว่าเราในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านควรเข้าไปพูดจาดีๆไหมขณะที่บางคอมเมนต์ก็บอกว่าเอาแล้วตอนที่แก๊งน้ำไม่อาบรวมตัวกันขี่รถมอเตอร์ไซค์เสียงดังไม่รบกวนชาวบ้านหรอนี่นะฮะคอมเมนต์ในออนไลน์นะบางคนก็บอกว่าก่อนด่าคนอื่นควรส่องกระจกดูตัวเองก่อนบางคนก็โพสต์ล้อเลียนบอกว่า speak English ชัดแจ๋ววอลุ่มวอลุ่มนะวอลุ่มวอลุ่มอันนี้บูลลี่เขาเนาะแต่ก็เป็นท็อปคอมเมนต์กดไลค์คอมเมนต์นี้กันเกือบ 5,000 ไลค์ว่ากันไปครับอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็เรียกเกี่ยวกับเสียงดังเหมือนกันนั่นก็คือแตรรถนะถ้าไม่ปรับแต่งนะถ้ามันมาตามรถนะไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์รถยนต์เนี่ยเขาก็มีไว้เพื่ออะไรเตือนสติคนขับที่อยู่ข้างหน้าเรานะฮะเตือนสัตว์ที่กำลังข้ามถนนบีบแตรแบบอ้าวปั๊มปั๊มอะไรเงี้ยให้สัตว์แบบตกใจหรือว่าหยุดข้ามหรือว่าไล่เข้าไปก่อนอีกอย่างเวลาโค้งหักศอกขึ้นเขาขึ้นดอยนะมันเป็นมุมอับอะที่เราก็ไม่รู้ว่ารถมันจะมาแล้วบีบแตรปั๊มเขาก็ได้ยินเขาได้บิดแต่ปั๊มเนี่ยเวลามันโค้งหักศอกอันนี้หลายคนที่เดินทางขับรถบ่อยก็จะรู้กันแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยทำไมเป็นแบบนั้นบีบแตรแล้วคนโกรธโอ้เหมือนบีบด่าเหรอหัวร้อนเลยคือเขาไว้ป้องกันอุบัติเหตุซึ่งรถทุกคันมันก็ต้องมีอ่ะแต่ทำไมคุณคิดว่าเขาไปด่าคุณก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวลองไปดูเหตุการณ์นี้ฮะนี่วงจรปิดจับภาพนะครับนางสาววริษฐาครับวัย26ปีผู้เสียหายขี่มอเตอร์ไซค์สีแดงตามเลนปกติจู่ๆนะ Honda PCX ที่ผู้ชายขี่มานะซ้อนแทรกเข้ามาครับปาดหน้าเธอกระทันหันนะฮะเธอก็บีบแต่แป๊บนี่ไม่พอใจไล่ตามตะโกนด่าหยาบคายลามไปถึงบุพการีจากนั้นยกเท้าถีบเธอหลายครั้งฮะโอ้ยแล้วเป็นช่วงคุณวริษฐาเนี่ยจอดรถริมถนนหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาบันทึกภาพก็สร้างความโมโหให้กับเขาปรีเข้ามาท้าต่อยสาวหมัดไปที่ใบหน้าเธอปัดโทรศัพท์มือถือ iPhone 13 Pro Max ของเธอตกพื้นเสียหายแล้วก็ยื้อแย่งกันสักพักก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะขับรถหนีไปฮะ
คุณวลิษฐาก็เอาภาพเหล่านี้คลิปเหล่านี้มาขอความเป็นธรรมกับสื่ออยากให้นำเสนอครับนะเพราะว่าความรุนแรงความโหร้องของผู้ก่อเหตุอ่ะมันทำให้เธอน่ะเป็นอันตรายรวมไปถึงผู้ใช้รถใช้ถนนคันอื่นด้วยตอนนั้นเธอกำลังขี่รถมาที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาครับเธอยืนยันว่าเธอขี่ในเลนตัวเองแล้วคู่กรณีมาปาดหน้าระยะกระชั้นชิดเกือบจะชนกันเธอก็เลยบีบแตรเตือนไปแล้วเธอก็เบี่ยงหลบเพื่อไม่เกิดอุบัติเหตุเรื่องน่าจะจบแค่นั้นแต่คู่กรณีทำไมไม่จบอ่ะคุณวริษฐาครับเชิญนะหนูไม่เห็นรถเขาหนูไปเห็นตอนที่หัวเขาโผล่มาแล้วซึ่งมันเป็นระยะประชันชิดแล้วอะค่ะครับพอเป็นระยะประชันชิดเราก็ทำการบีบแต่เพื่อเตือนเขาให้เขาหยุดเราบีบแต่แค่นั้นละค่ะเราก็เลยอ่ะเราหักหัวหลบเสร็จเราก็คิดว่าเราพ้นแล้วคงไม่มีเรื่องอะไรแล้วแต่ทีนี้เขาขี่ตามมาแล้วเขาก็ด่ามาตลอดทางเลยค่ะด่าพ่อด่าแม่เขายกเท้าเพื่อจะถีบรถหนูก็เลยจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อถ่ายบันทึกวิดีโอแล้วก็เดินลงมาถามหนูคำแรกว่ามึงเจ้าไหมหนูก็ต่อยเลยทีนี้ก็เข้ามาต่อยหนูเลยแล้วก็จับโทรศัพท์หนูอ่ะเหมือนจับโทรศัพท์หนูตกลงพื้นไปเลยโอ้ที่ก็เกินกว่าเหตุไปนะเนี่ยครับแล้วไม่รู้ตัวเองด้วยนะนั่นน่ะคันนั้นอ่ะเธอเอาหลักฐานวงจรปิดไปแจ้งความตำรวจสภ.เมืองพัทยาแล้วนะฮะตำรวจบอกอ๋อรู้ตัวแล้วเดี๋ยวจะเชิญตัวมาสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายถ้าแน่จริงก็มามอบตัวก่อนเลยชิงมอบตัวนะอย่าให้ตำรวจต้องตามไปเจอแล้วอธิบายซิว่าหัวร้อนอะไรครับแล้วทำไมไปทำแบบนั้นทำร้ายร่างกายเขามันถูกต้องเหรอแตรรถคุณก็มีเวลาคุณเจอเหตุการณ์อะไรคุณก็ต้องบีบไปให้สัญญาณอ่ะครับไม่ใช่ไปด่าอะไรกันอย่างนั้นนะคือบางจุดที่ใช้แตรไม่ได้ก็คือ1โรงพยาบาล2สถานที่ที่เขาบอกงดใช้เสียงแล้ว3อีกจุดนึงไอ้ที่เป็นปัญหากันอยู่คือตามศาลพระภูมิตามแยกต่างๆแล้วใกล้บ้านคนน่ะคนที่แบบปั๊มๆตี2ที่3ปั๊มๆรถบรรทุกขนาดใหญ่ปั๊มๆใช่อย่างนี้ไม่ได้หลับได้นอนใช่ไม่ไหวฮะคุณผู้ชมคะอีกเหตุการณ์นึงนะคะระทึกริมถนนค่ะคนที่เขาอยู่แถวๆปทุมนะเขาบอกเฮ้ยอย่างนี้ไฟจะไหม้บ้านฉันหรือเปล่าคุณไปดูนะมันเป็นเหตุการณ์ที่ไฟช็อตหรือว่าไหม้เนี่ยนะคะบริเวณสายไฟฟ้าค่ะแล้วมันอยู่ตรงหน้าแค่นี้เองอ่ะเราตกใจนะเอารถคันนั้นน่ะรถคันนั้นน่ะหุยรถใครเนี่ยน่ะทำยังไง เอาออกมาไม่ได้นั่นน่ะสิอยากจะเข็นออกมาช่วยเหลือเกินดูสิเจ้าหน้าที่ก็เอาถังดับเพลิงไปเลยนะคะชาวบ้านก็แตกตื่นกันใหญ่เลยคลิปนี้เรามาโพสต์ลงใน TikTok ค่ะขึ้นข้อความว่าแฮชแท็กไฟไหม้สายไฟฟ้าค่ะแล้วก็บอกเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าบ้านนะคะแถวๆซอยรังสิตนครนายก20ที่ปทุมธานีค่ะครับบางคนก็บอกอันตรายมากเลยนะน่ากลัวน่ากลัวก็บอกโชคดีอยู่อย่างคือไม่มีใครเจ็บไม่มีใครเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้แล้วก็ไม่ได้ลามไปไหม้บ้านใครด้วยแต่รถน่ะโอ้ยไม่ได้รายงานมาด้วยนะคะว่ารถเป็นยังไงบ้างเสียหายเยอะอยู่นะเนี่ยเออดูสิคุณผู้ชมครับนาทีชีวิตเหตุการณ์แรกวันนี้นะครับช่วงนี้ฝนตกหลายจุดหลายพื้นที่ด้วยใช้รถใช้ถนนระมัดระวังนะครับเหตุการณ์นี้เขาบอกว่าเวลาฝนตกหนักไม่ควรจะฝืนขับนะครับติดตามได้ในนาทีชีวิตครับตรงหนักเลยมองทางไม่เห็นครับนี่ใบปัดน้ำฝนน่าจะเบอร์แรงสุดหรือมั้งเนี่ยปรากฏนี่มาไงโอ้มาไงขับอยู่กันบนถนน2เลนนะครับปรากฏว่าทัศนวิสัยก็ไม่ดีแล้วเธอบอกว่ามีแสงไฟจากรถที่สวนมาแยงตาอีกเธอก็พยายามขับช้าๆขับชิดซ้ายแล้วแต่แล้วก็มีรถเก๋งเปิดไฟสูงขับคล่อมเลนตรงมาแล้วก็ชนเข้าไปจังๆนะฮะคาดว่าคันตรงข้ามเขาก็น่าจะมองไม่เห็นถนนเหมือนกันอ่ะเพราะฝนมันตกหนักนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับฝนตกหนักระมัดระวังการใช้ทางด้วยครับโอ้ยคลิปต่อมาครับคุณโอ้ยไปแล้วเสียหลักไปแล้วเต็มๆเลยฮะเบรกไม่ทันเฉียวชนมอเตอร์ไซค์จนล้มครับแล้วก็หมุนคว้างกลางถนนครับนะหลังเกิดเหตุพบตะกร้าหน้ารถมอเตอร์ไซค์ที่ถูกชนน่ะขวดเหล้าวางนอนอยู่แต่ไม่แตกนะฮะกันชนของรถคันเก่าแตกหมดเลยเป็นรูเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยจับคนขี่ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด
232มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับแบบนี้เมาหนักแน่นอนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนเช้าน่าจะแก๊งยันหว่างนะฮะที่จังหวัดเจียงใหม่ครับจับตาดูนะคะกระบะค่ะกระบะกับรถโม้ปูนคันเบลล้มเลยอ่ะนี่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 มาแล้วค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะครับชนไปเรียบร้อยแล้วนะคะตีคู่กันมากับรถโม้ปูนเนี่ยแหละค่ะคือรถโม้ปูนเนี่ยเขากำลังเปิดไฟเลี้ยวนะคะกำลังจะเลี้ยวซ้ายเข้าแผ่นปูนนะคะแต่กระบะคันนี้พุ่งชนด้านข้างของรถโม้ปูนแบบเต็มๆอะดูอีกครั้งนึงคือไม่ยอมหักเลี้ยวตามโค้งอ่ะด้านหน้าฝั่งซ้ายของกระบะพังยับเลยนะคะโชคดีคนขับและคนที่นั่งมาด้วยเนี่ยเจ็บเล็กน้อยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อุบลราชธานีช่วงเย็นของ15พฤศจิกายนเขาบอกหลับในและกระบะคันนี้เห็นยังอยู่ที่อีสานนะครับขยับไปร้อยเอ็ดครับมอเตอร์ไซค์กับกระบะตุ้มเข้าไปเต็มๆฮะกลางแยกวัดใจแยกวัดใจคืออะไรเอาอีกแล้วไม่มีไฟสัญญาณจราจรนะครับกระบะก็มามอเตอร์ไซค์ก็มาอยู่ๆก็มาตรงแล้วก็ชนกันเต็มๆนะครับปรากฏว่าคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์กับคนซ้อน2คนได้รับบาดเจ็บทั้งคู่เลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายวานนี้นะครับกลางสี่แยกหายโศกเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมีเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นครับรถตู้โดยสารก็รับคนขึ้นมาปั๊บอาจจะมุ่งไปจุดหมายปลายทางตามปกติระหว่างทางจอดฉี่จอดอะไรอย่างเงี้ยก็แวะกันบ้างนะฮะแต่ปรากฏว่าดันไปลืมผู้โดยสารอีกคนหนึ่งไว้ตรงที่จอดพักรถครับแล้วเธอจะทำยังไงอ่ะมือถือก็อยู่บนรถกระเป๋าก็อยู่บนรถหมดอ่ะนี่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 รถตู้คันนี้ฮะขับออกไปละแต่ดันลืมผู้โดยสารคนหนึ่งไว้ที่นี่เกิดขึ้นที่บางสะพานประจวบคีรีขันธ์นะครับนี่ครับหลังจากนั้นก็มีผู้หญิงคนนึงเดินมาเนี่ยเอารถไปไหนมือถือก็ไม่อยู่กับฉันอยู่บนรถอ่ะลงมาฉี่แป๊บเดียวอ้าวแล้วไงต่อเดินงงอยู่ตรงนั้นนะครับจะเอายังไงดีโชคดีเหลือเกินครับเขาโชคดีเหลือเกินคือใกล้ๆตรงนั้นน่ะมีร้านอยู่ร้านหนึ่งครับเป็นร้านยางรถยนต์น่ะพนักงานก็มาถามอ่ะคุณเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าปรากฏว่ารถตู้เลิมผู้โดยสารครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น15พฤศจิกายนตอน 11:30 นกว่าๆดูฮะเดินไปเดินมาไม่รู้จะทำยังไงโทรศัพท์ก็ไม่มีเซ็งเลยเซ็งนะเจ้าของร้านบอกว่าเอารถตู้นำเที่ยวใช่ไหมหรือยังไงตอนแรกก็คิดว่ายางแบนแต่สาวคนนี้เดินไปเดินมาตนเองก็เลยไปถามอ้าวไม่เป็นไรสักพักคุยไปคุยมาผู้หญิงร้องไห้ฮะโกรธก็โกรธเสียใจก็เสียใจหงุดหงิดก็หงุดหงิดครับตนก็เลยบอกว่าอ้าวทุกอย่างอยู่บนรถหมดเลยเลยอ้าวไม่เป็นไรอย่าร้องไห้อย่าร้องไห้เดี๋ยวให้ลูกน้องขับรถกระบะไปส่งแล้วกันน่าจะทันอยู่แหละโอ้ยน่ารักใจดีใจดีนี่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 ลูกน้องมาละขับรถมาละแล้วผู้หญิงก็ขึ้นไปโอ้ยใจเสียเนาะแต่มือถือนี่ห่างตัวไม่ได้จริงๆนะไม่ได้เนี่ยถึงเวลาเกิดเหตุขึ้นมาทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะชาวเน็ตก็แนะนำคนขับรถโดยสารสาธารณะนะไม่ว่าจะเป็นรถไหนก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นขึ้นหรือลงเนี่ยเช็คคนให้ดีก่อนนับจำนวนผู้โดยสารด้วยดูว่าคนที่มาน่ะครบหรือเปล่าหรือเพื่อนที่มาด้วยกันกับรถคันนั้นไม่รู้จักกันก็ตามแต่ฝากเช็คด้วยว่าเอ๊ะของเขายังอยู่แต่เขายังไม่ขึ้นรถมาน่ะคนขับออกไปแล้วน่าจะเตือนคนขับด้วยไม่แน่ใจว่าไปส่งกันถึงไหนนะฮะรถตู้ได้ตามทันหรือเปล่าไม่รู้ถ้าทันก็แอบเป็นห่วงคนขับรถตู้นะคงจะซิ่งหน้าดูเลยนะคะแต่ยอมใจขอบคุณเจ้าของร้านยางด้วยเนาะน่ารักใจดีที่สุดเลยนะคะคุณผู้ชมคะวิ่งยังไงให้ได้เข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งวิ่งยังไงให้ได้ที่หนึ่งไปดูหนูน้อยคนนี้กันค่ะเห็นไหมคุณย่ามาอยู่ด้วยค่ะแล้วน้องวิ่งดีด้วยนะดีวิ่งดีสปีดเท้าดีจังหวะเสมอมากโอ้จับตาเลยนะเนี่ยจับตาเนี่ยอนาคตไกลอะเนี่ยใช่อนาคตนี่นักวิ่งทีมชาติไทยได้เลยนะคะ อยากให้ไปถึงจุดนั้นนะนี่เห็นไหมไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ค่ะเขาบอกโอ้โหดูสิสับขาอย่างไวเลยเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งตามคาดจริงๆด้วยนะคะและที่สำคัญที่สุดคุณย่ารออยู่ไงนี่ค่ะก็วิ่งเข้ามาแล้วกระโดดกอดคุณย่าเลยเขาเอามาโพสต์ลง TikTok ให้ดูกันนะคะ
และเขียนคอมเมนต์ว่าวิ่งยังไงให้สีอื่นตามไม่ทันแฮชแท็กเทพแพรวก็คือชื่อน้องนะคะชื่อว่าน้องแพรวถูกมีเทพบิวไงแล้วก็แฮชแท็กอนาคตนักวิ่งค่ะใช่ไหมมีคนก็ไปดูความน่ารักของน้องแพรวเนี่ยกว่า1,500,000วิวแล้วนี่ตอนนี้16แล้วใช่ขยับแล้วขยับแล้วขยับเรื่อยๆนะน้องเหมือนติดเทอร์โบอะแล้ววิธีการวิ่งแบบคือเหมือนนักวิ่งอาชีพนะแล้วลำตัวของน้องตั้งตรงแล้วเหมือนกับหัวผงกไปข้างหน้านิดนึงอ่ะดีมากเลยเนี่ยเลิศมากเลยโอ้ยยินดีกับผู้ปกครองที่บ้านด้วยเนาะอย่างคุณย่องคุณย่าเนี่ยเห็นว่าอยู่กับคุณย่านะคะเพราะตอนแรกเขาคิดว่าเอ๊ะคนที่มาอุ้มน้องเนี่ยเป็นคุณแม่หรือเปล่าเป็นคุณย่าเป็นคุณย่าต้องซ้อมน้องแบบนี้เนาะเออข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง